ที่ว่าปลูกแล้วมาออกดอกออกผลที่อเมริกาดิฉันภูมิใจมากที่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อคิดโครงการดีๆให้ทุกเราทุกคนได้มาเรียนรู้และได้เรามารู้จักกันท่านเจ้าคุณหลวงพ่อท่านเป็นคนที่มีไอเดียคิดโครงการดีๆท่านบวชโครงการแรกของเราที่วัดไทยโนเวท่านเจ้าคุณริเริ่มบวชการบินไทย9รุ่นบวชทั้งหมดพระ130รูปที่ว่าโครงการได้หยุดชะงักไปเพราะว่าโควิดและการบินไทยได้หยุดวิ่งจากนอร์เวย์ดิเรกเตอร์ที่ไทยแลนด์ซึ่งเป็นโครงการที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านได้คิดแล้วโครงการที่สองก็โครงการธรรมทูตวิถีซึ่งเป็นโครงการที่มาผลิตดอกออกผลให้พวกเราได้มาเจอกันซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจซึ่งศาสนาพุทธของเราอย่างที่ท่านว่าพระธรรมทูตเราก็มีความภูมิใจที่ท่านให้ว่าเราก็มีส่วนหนึ่งท่านบอกว่าเราเป็นคนมาก่อนและท่านได้ตามมาญาติโยมอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าพระก็ต้องตามญาติโยมทีนี้เราเกิดความภูมิใจในจุดนี้ก็ซึ่งว่าเราได้มาเจอกันทุกคนวันนี้เราก็ตัวเองคิดหวังว่าดันจะได้ต่อยอดไปหลายๆประเทศทั่วโลกก็โครงการท่านเจ้าคุณหลวงพ่อก็มีความรู้สึกปราบรื้มนะคะปราบรื้มแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆฐานที่ท่านได้สอนเราวันนี้ซึ่งเราทุกคนก็จะเอาไปต่อยอดกับพิธีกรรมพิธีกรดิฉันเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องการพูดแต่ซึ่งเป็นวันนี้ขอบคุณคุณเบนที่บอกว่าคุณปานีคุณก็ต้องลองนะถ้าไม่ลองเราก็ไม่ได้เริ่มต้นถ้ามีก้าวแรกเราก็ต้องมีก้าวที่สองก็ขอบคุณค่ะตอนทำงานไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมนี่รู้แล้วใช่ไหมว่าการเป็นพิธีการนั้นก็เป็นเรื่องที่ใครก็ทำได้ใช่ไหมถ้าเราพร้อมและกล้าและก็ตัดสินใจใช่ไหมต้องต่อไปก็ท่านก็ต้องเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีนะ แล้วก็จะเก่งเองนะครับสาธุครับไป